็บอกว่าทางด้านของชาวเน็ตมาเลเซียค่ะผูกใจเจ็บเหลือเกินผู้ชมขาด่ารัฐมนตรีประเทศตัวเองหลังจากที่มีการไปถ่ายภาพคู่กับวิวกุลวุฒิค่ะผู้ชมขาจู่ๆมันก็กลายเป็นเรื่องราวดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้นค่ะเพราะว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนแล้วก็กีฬามาเลเซียอย่างฮันนาโยนะคะได้มีการออกมาโพสต์เหมือนเป็นโพสต์รูปภาพเนาะทาง Instagram ค่ะเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับวิวกุลวุฒินะคะผู้ชมขาเป็นนักแบดมินตันชาวไทยคนที่คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกประเภทได้ว่าแบดมินตันชายเดี่ยวนะคะก็ได้ว่าคว้าเหรียญมาใครๆก็อาจจะอยากถ่ายรูปเป็นธรรมดาถูกต้องมั้ยคะแล้วตัวเค้าเองเนี่ยตัววิวเองนะคะสามารถเอาชนะหลีซีเจียค่ะคุณผู้ชมคะเป็นนักแบดมินตันชายของมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศมาได้ค่ะโดยในโพสต์ดังกล่าวเนี่ยฮันน่าก็มีการระบุบอกว่าขอแสดงความยินดีกับกุลวุฒิสำหรับชัยชนะเหรียญเงินในปารีส2024ฉันเนี่ยชอบสไตล์การเล่นแบดมินตันของเขามากเขานิ่งแล้วก็ใจเย็นมากฉันเนี่ยกลายเป็นแฟนคลับคนใหม่ของเขาไปแล้วซึ่งแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้ชาวเน็ตในประเทศมาเลเซียเนี่ยนำไปแชร์ต่อกันละค่ะแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิบอกว่าเฮ้ยคุณการกระทำแบบนี้มันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าเธอเองนะมีตำแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาของประเทศเลยนะการที่เธอแสดงออกถึงความแบบชอบแบบส่วนตัวแบบนี้มันดูเหมือนไม่ให้เกียรตินักกีฬาของชาติตัวเองสักเท่าไหร่แม้ว่าในการโพสต์ก่อนหน้าเธอเองจะลงภาพคู่กับลีซี่เจียนะคะลีซี่เจียเนี่ยก็เหมือนว่าก็ลงแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามเนาะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมอยู่ดีนะคะแม้ว่าจะมีการแสดงความดีใจกับรางวัลเหรียญทองแดงของประเทศตัวเองแล้วก็ตามในขณะที่ทางด้านของบัญชี Twitter ผู้ใช้โซเชียลในมาเลเซียนะมีการแสดงความไม่พอใจนะคะว่าเฮ้ยผู้ชายคนนั้นน่ะก็คือหมายถึงวิวกุลวุฒินะคะที่เอาชนะนักกีฬาของประเทศเราไปเนี่ยคุณกลับไปถ่ายรูปกับเขาได้อย่างมีความสุขแล้วก็บอกคนทั้งโลกว่าคุณเนี่ยเป็นแฟนคลับคนนึงของเขาเกิดอะไรขึ้นกับคุณแล้วคุณเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคุณแยกแยะไม่ได้หรอแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยจริงๆแล้วเป็นถึงรัฐมนตรีที่บอกว่าโอ้โหโง่ขลับมากๆเลยใช่ไหมพูดแรงเหมือนกันนะคะทวิตดังกล่าวเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าได้รับความสนใจอย่างมากหลายคนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกันบอกว่าเป็นการกระทำที่น่าละอายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของประเทศเนี่ยถ้าหากว่าชื่นชอบเขาเป็นการส่วนตัวจะถ่ายรูปเก็บไว้มันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่การที่คุณแชร์ออกมาสู่สาธารณะแบบนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้มองว่าเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของประเทศตัวเองแล้วก็ยังมีผู้ใช้โซเชียลเฟซบุ๊กคุณผู้ชมได้มีการเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าฮันน่าโยเนี่ยคือเธอไปปารีสด้วยตำแหน่งหน้าที่ทางการของประเทศหรือเปล่าแต่คุณน่ะไปถ่ายรูปกับนักกีฬาของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนที่เอาชนะนักกีฬาประเทศตัวเองอ่ะแล้วยังบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนคลับของเขาอย่างน่ารังเกียจหากคุณอยากแสดงพฤติกรรมแบบเด็กๆเช่นนี้คุณเนี่ยควรไปเที่ยวด้วยเงินตัวเองหรือเงินของสามีของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะบางส่วนก็พยายามที่จะอธิบายนะคะว่ารัฐมนตรีรายนี้เนี่ยก็แค่โพสแสดงความยินดีแล้วก็แค่ชื่นชมนักกีฬาของไทยที่เขาเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันกีฬาเอาจริงๆอ่ะมันก็ต้องมีการแพ้มีการชนะอยู่แล้วแล้วอีกอย่างเนี่ยคือเขาก็มีการชื่นชมนักกีฬาของประเทศตัวเองแล้วด้วยถือว่าการแสดงความยินดีกับผู้ชนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของน้ำใจนักกีฬาเธอก็ไม่ได้ทำผิดอะไรโอ้โหเรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้นค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ